ตัวไหนครับเทพยาไทยแซมมากกว่าครับวันนี้ชกพิการไปไปยี่แปดมาสอบเกินไปจุดเจครับวันนี้เราเจอใครครับเจอกับชินสยามได้เจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมายังดูแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีแข้งซ้ายแล้วเราวางเกมวางแผนไงดีก็ทีมหนึ่งไปก่อนครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่แซงมากกว่ากี่วันครับรวมๆแล้วเกือบสองทีแล้วเกือบสองทีนะแล้วเรามีพวกผู้ซ้อมใครบ้างก็มีพวกสุภชัยเล็กก็ซ้อมกันก็ซ้อมกันเหมือนเดิมนะแล้วน้ำหนักนี้ต้องคุมกี่โลเนี่ยก็สี่โลสี่โลนะเยอะไหมก็พอดีพอดีพอดีนะวันเราชกล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยชกล่าสุดที่หนึ่งหรือเปล่าเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้ใครมาจำได้ไหมทวนแพ้ทวนนะไปโดนความเก่าพี่เขายังไงอ่ะน่าจะเป็นยกสี่เจอเหลี่ยมหัวทิ่มหัวตำแล้ววันนี้ไม่ล้มแน่นะครับอายุอะไรแล้วครับยี่สิบย่างยี่สิบคนจังหวัดศรีสะเกษไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อย62-63เป็นเพศแล้วเป็นมวยก็ได้หมดครับซ้ายหรือขวาขวาถึงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟอ่ะก็เยอะอยู่ฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยฝากชาวเอฟซีช่วยเจริญมีตอนนี้ครับผมครับนับต้นเนี่ยครับดีครับผมชิงสยามพิบุลแล้วครับวันนี้โชว์พิการ128ครับ128มาสอบเกินไปเท่าไหร่ตอนแรกหรือว่ามาขาดเลยมาขาดเลยนิดหน่อยนะแล้วเราซ้อมที่ไหนครับซ้อมอยู่ภูเก็ตครับอยู่ที่ใต้นะอยู่ที่ยุมน้อยพวกมึงซ้อมมีใครบ้างก็มีมาเตียสพี่พวกพี่แก้วกลางวานแล้วก็พี่อนุวัฒน์ครับผมไฟนี้เก็บตัวรวมๆทั้งหมดเลยกี่วัน3อาทิตย์3อาทิตย์ได้นะวันนี้ต้องเจอใครครับเป็นพยาไทเจอกับเป็นพยาไทเคยเจอไหมไม่ครับแล้วจะวางเกมวางแผนไงดีก็ตามสไตล์เราก็ฝีมือฝีมือของเรานะได้เคยดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมก็ดูอยู่ครับพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็วงในครับผมดีอยู่ครับความใหญ่ของเขาด้วยแล้วเราวันนี้ซ้ายจะดักอยู่ไหมก็ไม่อยู่ครับให้อยู่นะแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนชกอยู่ที่เวทีนี้ครับเป็นไงวันนั้นเสมอวุฒิเดชครับเสมอวุฒิเดชใจเราคิดว่าไงน่าผ่านน่าผ่านนะแต่บรรยากาศที่นี่มันไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ใช่ครับคือทำเร่งก็แล้วเตะก็แล้วโอ้โหคิดว่าถ้าตามเวทีอื่นๆนี่น่าจะผ่านแต่บรรยากาศที่นี่น่ากลัวนะใช่แล้ววันนี้ต้องทำไงดีอ่ะก็ตามเกมครับอืมไปเรื่อยๆต้องทำให้ขาดไหมขาดครับ เอาอายุอะไรนะครับ18ครับโค้ชจังหวัดพังงาครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้ว62ครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับฝีมือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูง100 65ครับเราชกมวยบาลรวมๆกี่ไฟแล้วก็ประมาณ60ไฟครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวใต้ช่วยกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ